วาตาชิโนชิอาวาเซนะเค็กคงประกาศสร้างอนิเมะแล้วไงทุกคนผมเคออสเอกและในช่วงนิวช่วงที่ผมจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงอนิเมะและสำหรับในคลิปนี้ก็ตามต้นคลิปเลยครับวาตาชิโนชิอาวาเซนะเค็กคงหรือในชื่อไทยอย่างขอให้รักนี้ได้มีความสุขประกาศสร้างอนิเมะแล้วโดยจะผลิตโดยสตูดิโอคินิมาซีตัสส่วนวันฉายอะไรเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยออกมานะครับในส่วนของเรื่องย่อนะครับก็จะกล่าวถึงมิโยเด็กสาวที่เกิดมาในตระกูลชนชั้นสูงแต่หลังจากเสียแม่ไปเธอก็ถูกแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างแม่กดขี่ข่มเหงมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกสั่งให้ไปแต่งงานกับคูโดคิโยกะทหารหนุ่มผู้ได้ชื่อว่าเป็นคนเลือดเย็นไร้หัวใจแต่เมื่อทั้งสองคนได้อยู่ด้วยกันทั้งสองคนนั้นกลับเข้าใจกันมากขึ้นจนเกิดเป็นเรื่องราวโรแมนติกตามมาซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้ในวาตาชิโนชิอาวาเซนะเค็กคงขอให้รักนี้ได้มีความสุขซึ่งฟังจากเรื่องย่อเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับซินเดเดล่าเลยนะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ดัดแปลงมาจากผลงานไลท์โนเวลของอาจารย์อากุมิอากิโตกิและวาดภาพประกอบโดยอาจารย์ซุกิโฮซุกิโอกะซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์โชซิสุกานินาโรและต่อมาเนี่ยก็มีการตีพิมพ์แบบลูกเล่มโดยสำนักพิมพ์ฟูจิมิโชโบในปี2019โดยออกมาแล้วทั้งหมด5เล่มนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยังดัดแปลงมาฉบับมังงะอีกด้วยโดยจะได้อาจารย์ริโตะโคซากะมารับหน้าที่ในการเขียนซึ่งลงให้กับเว็บไซต์การออนไลน์ของ Square Enix ในปี2018โดยตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วทั้งหมด3เล่มนะครับในส่วนของอนิเมะนั้นจะได้สตูดิโอ Kinema Seatart มารับหน้าที่ในการดัดแปลงโดย Kinema Seatart ก็เป็นสตูดิโอแอนิเมชันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2008ซึ่งก็มีผลงานมาแล้วมากมายหลากหลายยกตัวอย่างเช่น Fukaro Made in the Beat Barakamon แล้วก็อีกหลากหลายเรื่องเลยนะครับในส่วนของทีมงานเนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของวันฉายอะไรเองเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยออกมานะครับไว้มีอัปเดตมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำคลิปให้อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายปุ้ยI'm not the only one.